ประสาทอันนี้ประสาทเขาเรียกว่าอะไรนะคะโชโชไม่มีชื่อประสาทลาวเฟนคาสเทนลาวเฟนคาสเทนนะอันนี้เขาเข้ามาดูข้างในกันทุกคนยังไงเนี่ยตาขยับจ้ะเรือแล้วเรือสมัยก่อนขนของวายขนวายถังวายไงไม่มีเรือเรือไปแล้วจะมาหนีไปแล้วเรือหนีไปแล้วอันนี้ก็ขยับตานะเวลาอ้อเดินเมื่อกี้เขาขยับเป็นเอ็กซิบิทที่เหลือแหละเดินขึ้นมาข้างบนจากหน้าต่างนี้เราก็สามารถมองเห็นรายเขาเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันอันนี้เป็นในตัวกระต่ายเฟอร์นิเจอร์มานั่งได้ด้วยโอ้ห้ามนั่งเอาไปเก้าอี้เก้าอี้ก่อนพี่จะผ่อนเก้าอี ตอนนี้นั่งอยู่บนเรือนี้นั่งอยู่บนเรือแบบนี้เพื่อที่จะข้ามฟากไปอันนี้คือเราซื้อตั๋วอันนี้ใช่ไหมคือลำที่2นี้จะเป็นแค่เรือข้ามฟากแล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นเรือลำที่4เนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปใกล้ๆเมื่อกี้แบบว่าไปตรงนั้นใช่ไหมก็จะไปน้ำตกตรงนี้แม่รออยู่นู่นแม่นั่งรออยู่นู่นนี่กำลังจะเข้าไปในคลื่นนะไม่ได้เข้าไปในคลื่นหรอกเขาจะโฉบแล้วก็ป้าบออกไปเขาจะโฉบแล้วป้าบออกไปทางโน้นเป็นแบบอันนี้เรือ number 4นะน้ำแรงมากเลยนี่เป็นน้ำตกเราอ่ะซื้อตั๋ว number 4นะก็คือจะมีช่วงระยะเวลาในการนั่งคือ15นาทีมันก็จะวนแบบเนี้ยก็คือเหมือนวนให้เราได้เห็นแบบทุกด้านอ่ะคือตอนแรกด้านนี้เข้าชิดน้ำตกใช่ไหมรอบนี้ก็น่าจะเป็นด้านเราอ่ะนั้นให้เป็นท่าเรือตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีอีกทัวร์นึงเป็นทัวร์หมายเลข3นะจะไปจอดตรงนั้นคนก็จะไปยืนตรงกลางเกาะได้ตรงนั้นอันนั้นก็จะเป็นแบบว่าเป็นทัวร์แบบ30นาทีแต่ของเราอ่ะทำแค่แบบเป็นทัวร์แค่15นาทีโอเคโอ้อันนี้ใกล้มากเนี่ยแต่ว่าคือพอเวลาเหมือนแบบเรือค่อยๆเดินไปเรือค่อยๆแบบล่องไปใช่ไหมมันก็จะต้านกระแสน้ำอ่ะมันก็ค่อยๆแบบเหมือนแบบมันก็เปียกนะคือนี่คือเปียกเลยแหละเนี่ย